วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดนอยากถามคุณผู้ชมนะคะอยากได้เงินดิจิตอลกันหรือเปล่าคะบางคนบอกว่ายากไม่มีทางได้หรอกค่ะข้อรอนานนะคะเรื่องราวก็เยอะแยะตะแปะซะขนาดนี้นะคุณผู้ชมที่สำคัญยังไม่กู้เลยค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเดียนนะคะไปตั้งคำถามเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเรื่องเงินแจกนี่แหละค่ะเพื่อความกระจ่างของผู้คนนะคะแต่เธอก็ถูกขัดขวางค่ะอุตตายทำไมทำตัวแบบนี้ไปค้านอะไรเขาวันนี้เดียนเลยเชิญมาค่ะคุณผู้ชมเธอเป็นถึงรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะเป็นใครไปไม่ได้คุณไหมสิริกัญญาตันสกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณไหมคะสวัสดีค่ะคุณไหมก็อย่าตกอกตกใจกับการโปรยหัวข้อในการสนทนาวันนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติของรายการค่ะเดียนอยากคุยกับคุณไหมมานานมากเลยตอนก่อนนะคะเดียนดีอกดีใจมากเลยอุ้ยจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหญิงที่สวยสวยแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นเราก็ยังคุยกันเรื่องเงินทองได้ใช่ไหมคะคุณไหมคะอยากโกรธนะคะเดียนถามเลยนะมีคนเขาบอกว่าโชคดีแล้วนะที่คุณไหมไม่ได้เป็นรมต.ถ้าเป็นนะความรู้ก็ไม่พอยังเป็นเด็กเป็นเล็กประเทศชาติจะเสียหายย่อยยับกว่านี้เดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยวรู้สึกเป็นห่วงคุณไหมทำไมบางคนคิดแบบนี้คะก็ไม่เป็นไรค่ะก็คนก็อาจจะคิดได้เพราะว่าเห็นดิฉันหน้าเด็กจริงๆฉันก็43แล้วนะคะก็ไม่ได้เด็กแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องความรู้ความสามารถก็คงจะต้องดูตามผลงานกันค่ะเพราะว่าถึงดิฉันจะจบทางด้านเศรษฐศาสตร์มาแค่ระดับปริญญาโทหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันก็อาจจะเรียนเศรษฐศาสตร์มาแค่ปริญญาตรีหรือเปล่ารัฐมนตรีช่วยก็อาจจะไม่ได้ก็จะจบแค่ปริญญาตรีเหมือนกันเนาะแล้วก็ไปเรียนโทบริหารธุรกิจอันนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการคลังนี่ของใครมากกว่ากันนะดูที่ผลงานดีกว่าค่ะค่ะก็ยังไงก็ตามตอนนี้ก็ยังว่าอะไรคุณไหมสิริกัญญาไม่ได้เพราะเธอยังไม่ได้แสดงฝีมือจริงรอกันก่อนสิจริงไหมคะแต่เดี๋ยวก็ยังสงสัยเดี๋ยวคุณไหมคะทำไมคุณไหมมีนิสัยแบบนี้คะตอนที่นายกเขาประกาศจะแจกเงินหมื่นคุณไหมก็ออกมาพูดอ้อยถึงตังตันแล้วไม่มีทางจะลงละสิถึงได้ปัดไปนะคะเข้าพรบเงินกู้อะไรต่ออะไรแบบเนี้ยเหมือนคุณหมายเป็นเน็บแนมถักถางอะไรเขาหรือเปล่าคะอ๋อก็ไม่ได้เน็บแนมค่ะแค่ดักคอไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยพอเราไปดูตัวงบประมาณต่างๆดูเงินของคลังในทุกๆกระเป๋าแล้วเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีเงินมากพอที่จะทำโครงการนี้นะคะ อย่างที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางพรรคเพื่อไทยเคยได้หาเสียงเอาไว้เราก็เลยรู้ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเหมือนจะถึงทางตันแล้วพอปุ๊บวันที่10พฤศจิกายนที่รัฐบาลออกมาประกาศว่าจะออกเป็นพรบเงินกู้เราก็เลยคิดว่าจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อถ้าจะออกพรบเงินกู้เนี่ยมันจะต้องมีกฎหมายกฎระเบียบอะไรมากมายแล้วก็มันจะต้องเป็นทางสุดท้ายจริงๆของทางรัฐบาลถึงจะกู้เงินได้นะต้องเป็นวิกฤตของประเทศจริงๆเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาก็น่าจะรู้ว่ามันผิดกฎหมายแต่ว่าก็ยังพูดจาแบบนี้แสดงว่ากำลังจะหาทางลงให้กับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้ว่าไม่น่าจะทำได้แต่ถ้าต้องออกมาพูดเองว่าทำไม่ได้เนี่ยมันก็เสียหน้าใช่ไหมคะจะทำให้มันดูผิดกฎหมายตั้งใจจะทำแต่ไม่สามารถทำได้ขอประชาชนเข้าใจด้วยอะไรอย่างนั้นหรอคะหรือว่าก็บอกว่าเราตั้งใจทำเต็มที่มากแล้วแต่ว่านี่ค่ะกฤษฎีกาเขาเป็นคนบอกว่าไม่ทำหรือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นผู้ร้ายที่เขาบอกว่าหาเสียงทำไมไม่ถามกันให้เรียบร้อยซะก่อนล่ะคะก็ถามแล้วค่ะตอนหาเสียงเขาก็บอกว่าเขาจะไม่กู้แน่นอนนะคะเอาไปดูดิจิตอลฟุตพริ้นท์กันได้เลยว่าเขาไม่เคยตอนที่ทำ MOU จับมือแล้วเลิฟจูบปากกันอยู่กับพรรคคุณน่ะมีพูดไหมคะว่าอีเงินตรงนี้จะต้องแจกแล้วก็กู้มาไม่มีค่ะแต่ว่าเขาก็รีบออกตัวไปตั้งแต่วันแรกๆที่คุยกันว่าเขาไม่ทำแล้วโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเพราะว่าก้าวไกลก็เองก็มีโครงการที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากดิฉันก็บอกเอ๊ะดิฉันยังไม่ได้พูดเลยนะว่าจะไม่ให้ทำพอมีมาคุยกันเรื่องงบประมาณก็เลยบอกเขาว่ายังจะทำอยู่ไหมถ้าจะทำก็ทำได้นะแต่ว่าต้องลดงบประมาณลงเพราะว่าเราก็เห็นกันตั้งแต่วันนั้นแล้วว่างบมันไม่พอเงินมันเยอะมากค่ะ560,000 ล้านบาทค่ะแล้วพอคุณไหมมาออกความคิดเห็นแบบนี้นะคะเป็นไงคะโอ้ยลูกทีมของพรรคเพื่อไทยก็กระหน่ำย่ำยีตายคุณไหมดีไม่ตุยคาสื่อนะคะ
ค่ะก็โดนรุมมาเกือบทั้งพักแล้วค่ะตอนนี้นั่นล่ะสิคะแต่ว่าตอนนี้ก็ใส่เดี่ยวอยู่คนเดียวตอนนี้ค่ะกับทั้งพักเพื่อไทยแล้วค่ะเรียนเห็นท่านนายกเขาก็ดูไม่ค่อยปลื้มนะคะกับเรื่องนี้รู้สึกว่าพอมีผู้สื่อข่าวไปถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยรู้สึกท่านจะมีอาการแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีเล็กๆคุณใหม่ทำไมท่านพักนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีคะมันก็เป็นเพราะว่ามันก็ยังมีความชัดเจนมีความไม่ชัดเจนหลายเรื่องะนะคะตอนนี้ก็ยังคงไปคาอยู่ที่กฤษฎีกาก็เลยมีความยิ่งโดนซักมากก็มันตอบคำถามไม่ค่อยได้นะคะก็เลยมีการหนีนักข่าวด้วยในวันที่มีการแถลงนโยบายดิจิทัลพูดเสร็จไปเลยพูดเสร็จก็ไปเลยไม่ยอมฟังไม่ยอมตอบคำถามผู้สื่อข่าวก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าพอยิ่งถามเยอะมันก็จะยิ่งเจอว่ามันมีปัญหาอย่างที่ผ่านมาถึงดิฉันจะไม่ได้คุยกับตัวนายกเองนะคะแต่ว่าหลายๆท่านที่มาคุยไม่ว่าจะเป็นเลขานายกเองคุณหมอพรหมินทร์หรือว่าคุณหมอสุรพงศ์ที่ก็มาช่วยตอบคำถามแทนเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่ก็ยังตอบเราไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยดิฉันต้องบอกว่ายังไม่ได้เริ่มค้านเต็มตัวเลยนะคะยังเราแค่ตั้งคำถามไปเรื่อยเนี่ยถ้าตอบคำถามพวกนี้ได้เนี่ยก็จบไปตั้งนานแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งตัดเย็นก็ไม่รู้นะคะวิธีการที่คุณใหม่ถามอะไรอยู่อย่างเงี้ยทำให้คนในพรรคเพื่อไทยเขาไม่ปลื้มนะคะอย่างคุณอดิศรเนี่ยเขาไล่เลยนะคะให้เธอไปบวชชีตกลงคุณใหม่จะประกาศลาอุปสมบทเป็นภิกษุณี เมื่อไหร่ยังไงคะค่ะถ้าจะต้องลาบวชชีจริงๆต้องมาขออภัยคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก่อนเลยไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปบวชแล้วแต่จริงๆก็ต้องถามเขากลับนะคะว่าจริงๆแล้วต้องเป็นความรับผิดชอบของทางฝั่งรัฐบาลหรือเปล่าที่ถ้าโครงการนี้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยแล้วเขาจะรับผิดชอบยังไงบ้างถึงแม้ว่าจะรู้ทั้งรู้ว่าทางเดินที่ทำอยู่นี้เนี่ยมันผิดกฎหมายก็ยังพูดออกมาเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นตามนั้นจริงคุณจะรับผิดชอบยังไงบ้างดิฉันก็ต้องถามกลับบ้างเหมือนกันดินก็ไม่รู้สิคะเดี๋ยวนี้เขาก็พูดกันว่ามันเป็นนโยบายเป็นการตลาดในตอนหาเสียงการเป็นนักการเมืองไม่จำเป็นต้องพูดแล้วก็ต้องทำตามนั้นหมดทุกเรื่องก็ได้ทำไมประชาชนยังไม่หูตาสว่างอีกพอฟังแบบนี้เดินมีความรู้สึกว่าเดินโง่หรือไงคะพอวันไหนที่บอกว่านโยบายนี้มันต้องทำเขาก็บอกว่าต้องทำเพราะว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยต้องทำตามที่ได้หาเสียงไว้วันไหนเขาไม่ยอมทำตามที่หาเสียงเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นแค่โฆษณาเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงเท่านั้นค่ะเรียนว่ามันก็เหมือนปลาช่อนนะคะดิ้นอยู่ในกะละมังไม่โดนสักกระเบือทุบตายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้สึกเรียนว่าดิ้นอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเรียนต้องถามต่ออีกนิดนึงนะคะคุณใหม่คะเรียนถามตามตรงแบบเราคุยกันสองคนนะคะค่ะแบบเพื่อนนะค่ะไหมเธอเห็นด้วยป่ะกับนโยบายแจกเงินอะจริงๆก็อย่างที่บอกว่ายังไม่เคยได้ค้านเต็มๆเลยเพราะว่าเราก็ได้แต่ตั้งคำถามมาเรื่อยๆโดยฉันเองเนี่ยก็เน้นตั้งคำถามเรื่องแหล่งที่มาของเงินเพราะว่าเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วว่ามันมีเงินไม่พอเนาะก็ถามมันมีหลายจุดใช่ไหมคะก็มันมีหลายชี้แจงมันมีความประหลาดหลายจุดตั้งแต่ตอนแหล่งที่มาของเงินเนาะที่ตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าไม่กู้แน่นอนบอกว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมันไม่พอที่จะใช้ทั้ง560,000 ล้านต่อมานะคะก็แหล่งข่าวก็ออกมาบอกว่าจะไปกู้ออมสินแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็บอกว่ากู้ไม่ได้แล้วเพราะกฤษฎีกาเหมือนกันบอกว่าในพรบ.ออมสินเนี่ยบอกว่าไม่สามารถที่จะเอามาใช้โครงการแบบนี้ได้ไม่สามารถที่ให้ออมสินทำกิจการแบบนี้ได้มันก็เลยดูเหมือนจะหมดหนทางแล้ววันนั้นที่ฉันก็ยังพูดจาติดตลกว่าเนี่ยมันก็เหลือทางเดียวแล้วนะแต่มันเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองนะก็คือการออกพรก.เงินกู้ตอนนี้ฉันก็ยังใช้คำว่าพรก.อยู่เนาะแต่ว่าถ้าจะทำจริงเนี่ยก็ยังต้องติดปัญหารัฐธรรมนูญเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนก็ยังบอกเขาว่ามันมีแนวทางที่จะไปยังไงบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้รับเสียงตอบรับใดๆแล้วก็จนถึงวันที่เขาออกมาบอกมันก็เป็นความเร่งด่วนไม่ใช่เหรอคะคุณหมายยังมองไม่ออกหรอกว่าประชาชนไม่มีจะกินตรงนี้คุณหมายจะรอให้เจ๊งกระบงจะเป็นขอทานกันตั้งแผ่นดินหนึ่งจะค่อยให้กู้หรอคะนี่แหละค่ะก็มันเป็นที่ดิฉันไม่ได้เป็นคนเขียนกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยตามพรบ.วินัยการคลังเนี่ยเขาก็พูดไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าจะกู้เนี่ยขอให้มันเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆเนาะไม่งั้นเราก็ไม่ต้องตั้งแล้วงบมารายจ่ายประจำปีเราก็ตั้งพรบ.กู้เงินไปเรื่อยจริงไหมคะอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
ในพรบเขาก็บอกว่าให้ใช้ได้เฉพาะจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขวิกฤตอย่างต่อเนื่องและตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมานั่งคุยแน่นอนว่าดิฉันทราบดีลงพื้นที่ไปเดินตลาดแม่ค้าพ่อค้าก็พูดอยู่ว่ามันซึมมันฝืดเคืองแต่ที่ได้ข่าวว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเขาก็บอกไม่ใช่หรอครับว่ากู้ได้อันนี้ดิฉันไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นคนพูดว่ากู้ได้ข่าวมันมากระเซ็นกระสายเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าพยายามจะตีปลาหน้าใส่กันหรือเปล่าก็คืออย่างนี้ค่ะตัวธนาคารแห่งประเทศไทยนี่เขาถือกฎหมายอีกฉบับหนึ่งชื่อว่าพ.ร.บ.เงินตรานะคะซึ่งในนั้นเนี่ยบอกว่าคุณจะใช้เงินอื่นเงินสกุลอื่นหรือว่าสิ่งอื่นมาใช้แทนเงินไม่ได้ดังนั้นเนี่ยตอนแรกที่เขาบอกว่าจะไปทำเป็นเงินดิจิตอลเป็นพูดแล้วมันเหมือนเป็นคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกอย่างนั้นถูกไหมคะมันก็เลยแบงค์ชาติก็เลยบอกว่าทำไม่ได้มันจะต้องมีเงินบาทมาสำรองไว้เต็มจำนวนเท่านั้นนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาว่าทำยังไงมันก็งานเงินมันก็ไม่พอสักทีเงินมันก็ไม่พอสักทีเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะต้องกู้มันก็คงจะต้องกู้เพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีเงินมาสำรองเต็มจำนวนทั้ง 500,000 กว่าล้านแบบนี้ยังคิดว่าเขาพูดว่าเขาจะต้องรักษาตัวพรบเงินตราดังนั้นเนี่ยถ้าเงินไม่พอออกไม่ได้ถ้าจะกู้ก็ต้องกู้ไม่มีทางพูดแน่นอนว่าไปกู้เถอะไม่มีทางพูดแต่คุณใหม่คะเย็นกว่าคุณใหม่ก็อย่าพูดจาขัดขวางเขาเลยค่ะประชาชนไม่มีจะกินอยู่แล้วนะคะตอนนี้ถ้าคุณใหม่บอกว่ายังไม่กู้นะคะยังไม่เดือดร้อนยังไม่ถึงวิกฤตจะรอไปเดี๋ยววันหลังพอไปกู้มามันจะทันการไหมคะประเทศชาติจะเสียหายหนักกว่านี้ไหมคะตอนนี้ก็แพ้ประเทศเพื่อนบ้านเขาหมดแล้วมีคนเขาบอกแบบนี้ก็มี2ประเด็นนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันวิกฤตหรือยังนะคะ อยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองคิดแบบนี้เวลาที่เราป่วยมากๆป่วยหนักๆไปโรงพยาบาลแล้วเขาจะต้องเอาเราเข้า ICU เขาก็ต้องมีเกณฑ์ถูกไหมคะว่าแบบไหนเรียกว่าป่วยวิกฤตต้องเข้า ICU แต่ถ้าเรายังป่วยไม่วิกฤตแล้วเราเข้า ICU เยอะๆมีคนไข้คนใหม่มาที่เขาป่วยหนักวิกฤตจริงๆอ่ะก็ไม่มีเตียงเขาจะไม่มีเตียงแบบนี้ก็เหมือนกันค่ะว่าเราจะกู้เงินได้ก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจมันวิกฤตจริงๆซึ่งใช้ความรู้สึกไม่ได้มันจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวเลขมายืนยันค่ะอาจารย์แต่ถ้าบอกว่าตอนนี้วิกฤตจริงก็ดิฉันก็ไม่ได้เถียงว่าจะวิกฤตไม่วิกฤตแต่ขอให้เอาตัวเลขออกมาว่ามันวิกฤตตอนนี้หรือมันวิกฤตในอนาคตก็บอกมาเลยว่ามันจะหดตัวมันจะติดลบอะไรก็บอกแค่นั้นมาแล้วคุณก็ไปออกพรก.ออกพรบ.เงินกู้ก็ได้ที่สำคัญว่ามันเร่งด่วนขนาดไหนถ้าเร่งด่วนจริงทำไมไม่ออกวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าทำไมต้องรอให้ถึงพฤษภาถึงค่อยออกเดี๋ยวไม่รู้สิครับเดี๋ยวถ้าเขาอยากจะให้เร่งด่วนเขาก็มีทีมเศรษฐกิจเขาก็มีการทำทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้มันกู้ได้ตามต้องการประเทศเราทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอคะก็เดี๋ยวก็รอลุ้นกันค่ะว่ากฤษฎีกาจะว่ายังไงตอนนี้เนี่ยก็ตอนนี้ก็อยู่ในหน้าที่ของกฤษฎีกาละว่าจะตีความว่าตกลงมันจำเป็นเร่งด่วนวิกฤตแล้วก็ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันจริงหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาจะใช้คำไหนก็ขอให้มันได้กู้แล้วกันแต่เดี๋ยวอยากถามคุณใหม่อะค่ะ500,000ล้านบาทที่จะปล่อยออกมาให้กับประชาชนอะมันเป็นการทำให้เศรษฐกิจของชาติดีขึ้นจริงไหมคะมันก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วค่ะอัดฉีดเม็ดเงินไปตั้ง500,000ล้านถูกไหมคะแต่ว่ามันจะคุ้มกับที่เสียไปหรือเปล่าอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราต้องมาคุยกันอาจารย์คะ500,000ล้านเนี่ยคิดเป็น GDP แล้วมันประมาณเกือบ 3% ของ GDP นะแต่ว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลเองหรือว่าทางพรรคเพื่อไทยก็ออกมาพูดว่าจะกระตุ้นได้แค่ 1% ของ GDP เหรอคะใส่ตังค์ไป 3% แล้วกระตุ้นได้แค่ 1% อาจารย์คิดว่ามันคุ้มมั้ยคะมันก็ขาดทุนไปอีก 2% ใช่มั้ยคะแล้วที่สำคัญก็เป็นการกู้ด้วยใช่มั้ยคะแล้วกู้เงินในหรือกู้เงินนอกคะสรุปตอนนี้ตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าจะกู้เงินในประเทศด้วยการออกบอนแต่หลังๆก็มีทางคุณหมอสุรพงศ์ก็พูดทำนองว่าเอ๊ะแต่ถ้าออกบอนแล้วสภาพคล่องไม่เพียงพอก็อาจจะมีการไปกู้ต่างประเทศหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้ทางรัฐบาลมายืนยันผิดกฎหมายไหมคะเราจะไปกู้เงินต่างประเทศไปแจกเงินประชาชนเนี่ยมันผิดไหมคะค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกกรณีนึงนะคราวนี้เนี่ยก็รอบแรกที่บอกว่าวิกฤตจำเป็นเร่งด่วนตั้งงบประมาณไม่ทันเนี่ยเป็นมาตรา53แต่ถ้าจะไปกู้ต่างประเทศเนี่ยเป็นอีกอันนึงละก็คือมาตรา56อันนี้ไม่ต้องวิกฤตก็กู้ได้แต่คุณจะต้องกู้กับสถาบันองค์กรระหว่างประเทศเท่านั้นแล้วพอกู้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วประชาชนจะมีหนี้หัวละเท่าไหร่อีกคะเนี่ยโอ้ดิฉันก็ยังไม่ได้คำนวณว่าหัวละเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือต้องจ่าย
ทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยอ่านค่ะแต่ละปีหลายปีไหมคะเดียนคงสิ้นชีพไปแล้วมั้งคะยังจ่ายหนี้ไม่หมดเลยเขาก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะพยายามใช้ให้หมดภายใน4ปีนะคะภายใน4ปีนี่ไม่รู้ว่าเริ่ม6ปีหน้าเลยหรือเปล่าเริ่มปี67หรือว่าค่อยไปเริ่มปี68เนาะเพราะว่ารัฐบาลก็น่าจะอยู่ได้แค่67 68 69 70แต่ว่าถ้าไปเริ่มใช้หนี้ปี68ก็น่าจะล้นไปที่รัฐบาลต่อไปแต่ว่า 500,000 ล้านนี่จะใช้ให้หมดภายใน4ปีก็ต้องผ่อนคืนเดี๋ยวว่าไม่น่าง่ายนะคะปีละแสนกว่าล้านด้วยวิกฤตยังมีแต่เดี๋ยวถามหน่อยสิคะความเสียหายจากการกู้มาเนี่ยอยากให้คุณใหม่พูดอะค่ะว่าจากนโยบายแบบนี้มันทำให้เกิดความเสียหายเยอะไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นก็จะคิดแบบนี้อีกคิดแจกเงินก็ไปกู้มาอีกอันนี้คิดแบบนี้ได้หรือนโยบายอ่ะใช่ค่ะประเด็นแรกก็อย่างที่บอกนะคะเราบางทีเราก็ต้องเก็บกระสุนเอาไว้ในวันที่มันเดือดร้อนจำเป็นจริงๆอนาคตปีหน้าเราไม่รู้ว่าสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์มันจะไปจบตรงไหนน้ำมันจะขึ้นธรรมชาติภัยแล้งจะเป็นยังไงนะคะเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะจำเป็นที่ต้องเก็บกระสุนไว้ก่อนอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งเพราะว่าถ้าจะกู้อันนี้แล้วเนี่ยGDP หนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันขึ้นไปถึง67%เนาะก็คือเหลือให้กู้ได้อีกนิดนึงก็จะเต็มเพดานอีกละนะคะเหลือกู้ได้อีกแค่ 3% ก็จะเต็มเพดานอีกละดังนั้นเนี่ยอาจจะจำเป็นที่ต้องเก็บกระสุนไว้ก่อนประเด็นที่2ก็คือภาระหนี้ที่มันจะเกิดขึ้นทั้งต้นทั้งดอกนะคะปกติเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ต้องกู้ Digital Wallet เนี่ยเราก็จ่ายทั้งต้นทั้งดอกนะที่รัฐบาลก่อนเนี่ยเขาไปกู้มาหนี้เก่าอยู่ใช่ไหมคะ4 แสนล้านนี่คือทุกวันนี้ที่จ่ายอยู่นะคะแล้วเพิ่มอีก5 แสนเพิ่มอีกเป็น9 แสนล้านใจเย็นค่ะอาจารย์ก็คือเขาบอกว่าจะผ่อนจ่ายนี่คือแต่ละปีเหมือนกับว่าเราซื้อของมาชิ้นหนึ่งแล้วเราค่อยๆผ่อนทยอยจ่ายเนาะอันนี้เนี่ยก็คือแต่ละปีเรามีหน้าที่ต้องผ่อนทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 แสนล้านแล้วพอมีอันนี้เขาบอกว่าจะจ่าย4ปีใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือตกปีละแสนกว่าล้านก็มาเพิ่มเป็น5 แสนล้านแล้วเราจะมีเงินพอที่จะไปจ่ายปีละ5 แสนล้านหรอคะก็นั่นนะสิคะก็คือเก็บภาษีเรามาได้เนี่ยก็คือยังไม่เริ่มทำอะไรเลยก็จ่ายหนี้คืนอย่างเดียวก็5 แสนกว่าล้านแล้วยังไม่ต้องเอาไปทำอย่างอื่นกินเลยจ้ะแต่คุณใหม่คะมีคนเขาก็เน็บแนมคุณใหม่มานะคะเนี่ยมานั่งพูดนะคะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดตัวเองได้เป็นรัฐบาลล่ะตัวเองก็มีนโยบายเหมือนกันแจกเด็กแจกคนชราอีก 3,000 พอพูดเสร็จเงินจำนวนนี้พรรคตัวเองก็ไม่มีปัญญาหาเงินไม่ต่างอะไรกับเขาคุณหมายจะออกมาพูดทำไมคะอ๋อแต่ว่ายังไงเราไม่กู้แน่นอนค่ะเราก็มีแผนที่จะหาเงินมาเพื่อที่จะเป็นทั้งเงินเดือนเด็กแรกเกิดจนถึงคนชราที่เป็นผู้สูงอายุนะคะค่ะเราก็มีแผนที่จะต้องหาเงินมาแล้วในแผนเราก็ไม่ได้จะกู้เลยแม้แต่บาทเดียวก็มีการที่จะต้องเกลี่ยงบประมาณนะตัดไขมันที่มันมีอยู่ในงบประมาณรายจ่ายปัจจุบันใช่ไหมคะมีการเพิ่มการประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเดิมที่มันมีอยู่แล้วรวมไปถึงการหารายได้จากภาษีตัวใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆทยอยขึ้นด้วยอย่างเช่นเงินเด็กเนี่ยเงินเด็กที่ตอนนี้จ่ายกันอยู่คนละ600 บาทใช่ไหมแถมยังต้องมานั่งดูอีกว่ารายได้ของแม่รายได้ของพ่อเนี่ยต้องต่ำกว่า100,000 บาทต่อปีเนาะมันก็มีเด็กที่ตกหล่นที่ไม่ได้รับโครงการนี้เยอะจำนวนมากถ้าเราเติมเงินตรงนี้ให้เป็น 1,200 บาทแล้วก็ได้กันทั่วหน้าเลยเนี่ยก็ใช้เงินเพิ่มขึ้นไม่มากค่ะประมาณแค่30,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยทำได้เลยแต่คนแก่สิคะจ่ายแต่คนแก่เนี่ยจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าค่อยๆทยอยจ่ายนะคะจากเดิมตอนนี้600 700 800 1,000 ถูกไหมคะเราก็บอกว่าในปีแรกเนี่ยพอจะหาเงินมาให้จ่ายได้ถึง 1,000 บาททุกคนแล้วค่อยๆทยอยเป็น 1,500 2,000 แล้วก็ 3,000 ในปีสุดท้ายในที่สุดคนแก่ก็ยังใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะใช่ค่ะเราก็ทราบดีว่าเงินมันหายากแต่ว่าเราก็ต้องพยายามหาทางเลือกอื่นๆหารายได้ใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นอย่างเช่นภาษีที่ดินรวมแปลงนะคะทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราไปจ่ายภาษีที่ดินอาจารย์น่าจะมีที่ดินเยอะอาจารย์ก็ไปจ่ายทีละแปลงใช่ไหมมีที่ดินอยู่กรุงเทพก็ไปจ่ายที่กทม.ไปมีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดก็ไปจ่ายตามเทศบาลเมืองอบต.อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าที่เรากำลังจะทำเนี่ยก็คือการรวมว่าสมมติมีชื่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์มีโฉนดแปลงจ่ายรวมกันเอาทุกแปลงมาจ่ายรวมกันแต่เย็นยังไม่อยากจะพูดนะคะที่ดินว่างเปล่าก็ถือว่ารวยอะค่ะแต่บางคนชาวบ้านเขาว่างเปล่าเพราะเขาไม่มีปัญญาจะขุดบ่อไม่มีเงินจะปลูกก็ไปเก็บภาษีหาว่าที่ว่างเปล่าปลูกกล้วยก็ยังไม่ยอมเลยนะคะตอนนี้ปลูกกล้วยไม่ยอมแล้วเหรอคะเพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎหมายมีอะไรก็ตอกล้วยไปทิ่ม2 ต้นแล้วก็บอกว่าทำเกษตรอย่างเงี้ย
เขาไม่ยอมค่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแต่ว่าในใจกลางเมืองเนี่ยเราเห็นปลูกกล้วยปลูกมะนาวกันเต็มหมดเลยแต่ว่ากลับทำได้ถูกไหมคะอันนี้ก็จะมีการแก้กฎหมายอีกตัวนึงเหมือนกันเพื่อให้พวกที่ชอบหลีกเลี่ยงไปปลูกกล้วยปลูกมะนาวอยู่กลางใจเมืองเนี่ยคนมันจะไม่เสียภาษีมันก็จะไม่เสียอยู่นั่นแหละค่ะคุณหมายคะเด่นถามหน่อยสิคะสรุปแล้วเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยคุณหมายคิดว่ามันจะต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญไหมคะจริงไม่เห็นด้วยเลยที่มันจะต้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะรู้ตั้งแต่วันนี้แล้วว่ามันน่าจะติดขัดกฎหมายแล้วก็ไม่ให้เรื่องมันลุกลามแล้วก็ปล่อยให้มีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็มีนักร้องไปร้องไปแล้ว2คนร้องแล้วเหรอคะร้องแล้วเรียบร้อยค่ะเพราะว่าถ้าดิฉันอ่านกฎหมายฉบับนี้เจอคนอื่นก็ต้องอ่านเจอเหมือนกันว่ามันผิดกฎหมายอะค่ะแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดที่จะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนตัดสินนโยบายนี้มันเกิดขึ้นตามกระบวนการประชาธิปไตยก็ให้มันจบที่กระบวนการประชาธิปไตยให้ฝ่ายบริหารแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยตัวเองนะคะจะได้เห็นนะคะว่านักการเมืองมีสปิริตรับผิดชอบคำพูดของตัวเองพูดอะไรออกไปก็กลืนน้ำลายกลับเข้ามาก็แก้ไขกันเองเดี๋ยวก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวอยากถามคุณใหม่อะค่ะในฐานะที่แบบเราคุยกันแบบ2คนนะสรุปเดี๋ยวยังมีความหวังว่าเดี๋ยวควรจะรอเงิน10,000 บาทกันไหมคะก็พอรัฐบาลเลือกทางนี้แล้วนะคะพอจะออกพรบเนี่ยโอกาสที่มันจะได้มันก็ลิบหรี่แล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีอีกทางเลือกสุดท้ายค่ะที่มันอาจจะเป็นไปได้นะคะถ้าเขายังคงอยากจะแจกเงินอยู่เขาก็มีพูดว่างบมารายจ่ายประจำปีเนี่ยเขาไปตัดเกลี่ยมาได้แล้วประมาณ200,000 กว่าล้านแต่ว่ามันไม่พอดังนั้นเนี่ยถ้าเอา200,000 กว่าล้านเนี่ยมาแจกก็ยังพอได้อยู่ค่ะแต่ว่าจำนวนคนที่ได้เนี่ยจากตอนนี้อยู่ที่50 ล้านคนก็อาจจะเหลือแค่20 กว่าล้านคนแล้วจะอีก20-30 ล้านคนก็จะไม่บวยวายตายหรอกค่ะมันก็ต้องไปลุ้นเอาว่าเขาจะไปใช้เกณฑ์อะไรมาตัดเราอีกเนาะอย่างเงินเดือนเนี่ยอาจารย์ก็น่าจะเกิน70,000 บาทอยู่แล้วอาจารย์ไม่น่าจะได้เดี๋ยวเบี้ยคนชราเดี๋ยวได้แล้วเบี้ยพิการได้แล้วก็อดอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ประมาณ20 กว่าล้านคนก็ต้องไปรอลุ้นว่าเกณฑ์จะเป็นยังไงแต่ว่านี่แหละค่ะทางเลือกสุดท้ายก็คือลดจำนวนลงมาให้เหลือแค่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ต้องไปกู้นะคะแบบนี้เนี่ยก็ยังพอมีโอกาสอยู่ค่ะที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตอนที่หาเสียงเลือกตั้งนี่เขาคิดมาไม่ถี่ถ้วนจริงๆว่าจะใช้เงินที่ไหนนะคะไม่ใช่ความผิดของฝ่ายค้านที่มาขัดขวางไม่ใช่ความผิดของคนที่กฤษฎีกาที่ตีตกนะมันเป็นที่ตัวพรรคเพื่อไทยเองที่คิดมาไม่ดีพอค่ะความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงินการคลังของประเทศเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ไม่ได้เหมือนกับการเงินของบริษัทเสียทีเดียวด้วยซ้ำนะคะอยู่บริษัทก็ถ้าอยากที่จะกู้เมื่อไหร่มันก็อาจจะกู้ได้ถูกไหมคะประเทศได้สิถ้าแบงก์ยอมถูกไหมแต่ว่าพอเป็นประเทศแล้วเนี่ยโหมันก็อาจจะต้องคิดเยอะแล้วเงินเยอะขนาดนี้ด้วยค่ะคุณใหม่คะเงินล้านหนึ่งนะคะชาวบ้านบางคนเกิดมาจนตายไปยังไม่เคยเห็นเลยนี่เงินตั้ง500,000 ล้านเรียกว่ามันเยอะองมาเท่าภูเขาเหล่ากานะคะถ้าคุณใหม่ได้500,000 ล้านในนามพรรคก้าวไกลคุณใหม่จะทำอะไรได้บ้างคะให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะคะค่ะถ้าบอกว่าได้500,000 ล้านมาวันนี้ทำอะไรดิฉันเนี่ยคงตอบตรงๆว่าคงจะยังไม่ใช้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราต้องเก็บกระสุนเอาไว้ก่อนเอาไว้ในยามจำเป็นยามวิกฤตจริงๆถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเราจะเลือกที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตอนนี้มันก็โตต่ำโตช้าจริงๆเพียงแต่ว่ามันยังไม่วิกฤตอย่างไรบ้างถูกไหมคะจริงๆแล้วเราก็มีหลายเรื่องที่เราได้หาเสียงเอาไว้แล้วก็อยากที่จะทำเนาะแล้วพอมาดูควบคู่ไปกับเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยที่ตอนนี้นี่มันโตช้านะคะล่าสุดเนี่ยสภาพัฒน์เพิ่งมีการประกาศ GDP ของไตรมาส3ออกมาบอกว่าโตแค่ 1.5% เท่านั้นเองแน่นอนว่ามันยังไม่วิกฤตแต่ว่ามันโตต่ำมากนะคะ เมื่อไปดูว่ามันไส้ในเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยหลักๆมันก็มาจากส่งออกนะส่งออกมันก็ตกต่ำตามเศรษฐกิจโลกนะที่มันไม่ค่อยดี แล้วเขาก็ไม่ค่อยจะค่าของเงินเราก็เล็กลงใช่ค่ะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการลงทุนก็ต่ำทั้งลงทุนภาคเอกชนแล้วก็ลงทุนของภาครัฐด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าจะมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นก็ต้องไปเน้นเรื่องของการลงทุนแล้วลงทุนอย่างไรให้มันมีการพัฒนาอุตสาหกรรมไปด้วยพร้อมกันนะคะฉันก็เลยเสนอเรื่องของการลงทุนเรื่องของการปรับปรุงน้ำประปาให้มันดื่มได้ถูกไหมคะตามระบบสาธารณูปโภคแล้วมันก็คนก็ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หมายถึงรัฐสวัสดิการใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคบริการสาธารณะเนาะคนก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นมีเกิดการจ้างงานใช่ไหมคะสมมติว่ามีการที่ต้องมีการวางท่อประปาใหม่มีการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ไปทุกที่เนี่ยมันก็เกิดการจ้างงานพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆได้ไปพร้อมๆกันหรือจะเป็นเรื่องของขนส่งสาธารณะก็ได้อาจารย์ต้องไปดูตามต่างจังหวัดมันไม่มีแม้แต่รถเมล์ให้เรานั่งเนาะแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าทำไปเนี่ยมันก็ถ้าคิดตังตามที่ประชาชนสามารถจ่ายได้มันก็จะขาดทุนแต่จริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยหลายๆประเทศทั่วโลกเขาอุดหนุนเงินกันทั้งนั้นให้เราสามารถที่จะเดินทางไปไหนก็ได้ด้วยรถเมย์หรือว่าขนส่งสาธารณะจังหวัดจะไม่มีรถเมย์ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเราตั้งเป้าว่าเราจะขยายขนส่งสาธารณะไปทั่วประเทศแบบนี้เนี่ยมันก็แล้วก็ให้เป็นรถเมย์ไฟฟ้าด้วยเนี่ยมันก็จะไปยิ่งไปส่งเสริมตัวอุตสาหกรรมรถเมย์ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีหลายเจ้ากำลังพัฒนาแต่ว่าเขาก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่รัฐบาลเนี่ยจะประกาศเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าเขียวให้สัมปทานหรืออะไรใช่ว่าจะเอารถเมย์ไฟฟ้าแล้วตอนนี้ก็ยังแบบบางคันก็ไฟฟ้าบางคันก็ยังเป็นรถเมย์ปกติอยู่เขาก็รออยู่ว่าจะยังไงเขาจะได้ขยายการผลิตได้เนาะตอนนี้ในกทม.เริ่มแล้วเราก็จะเริ่มเห็นรถเมย์บางส่วนเริ่มเปลี่ยนเป็นรถเมย์ไฟฟ้าแต่ในต่างจังหวัดยังไม่ต้องพูดเลยค่ะยังไม่มีรถเมย์ด้วยซ้ำไปถ้ารัฐบาลประกาศตุ้มว่าต่อไปนี้ปีหน้าเป็นต้นไปเราจะมีการสั่งซื้อรถเมย์ไฟฟ้าปีละหมื่นคันผลิตในประเทศส่งเสริมอุตสาหกรรมรถใช่ค่ะโดยที่จะเลือกซื้อจากผู้ผลิตในประเทศก่อนอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีการพยายามที่จะเพิ่มกำลังการผลิตมีการลงทุนมีอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นเกิดการจ้างงานแบบนี้ละค่ะจะเป็นวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวไกลทีนี้คุณหมายคะที่อยากถามค่ะไอ้นโยบายแจกเด็กอะค่ะเด็กแรกเกิดก็ได้เงินแล้วก็คนชราที่จะเพิ่มขึ้นคุณหมายคิดว่ามันจะเป็นการกระตุ้นอะไรไหมคะก็แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของสวัสดิการมันอาจจะไม่ได้มีผลในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ GDP เติบโตอะไรมันไม่ได้มีผลแบบนั้นลดภาระครัวเรือนแต่ว่าเป็นลดภาระลดค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนเวลาที่เราพูดถึงเงินเด็กแรกเกิดหรือว่าเงินผู้สูงอายุจริงๆแล้วมันคือกระเป๋าตังค์ของคนตรงกลางเนาะของคนที่เป็นพ่อแม่หรือว่าคนที่เป็นลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าถูกไหมคะซึ่งตอนนี้เขาก็ต้องควักเงินจ่ายทั้งเลี้ยงดูลูกควักเงินจ่ายทั้งเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ถ้าตรงนี้มันมากลายมาเป็นสวัสดิการของรัฐซะแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่แบ่งเบาภาระได้ลดลงก็คือคนตรงกลางนี่แหละที่กำลังทำมาหากินเขาจะได้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยได้พ่อแม่ก็ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานใช่ไหมคะแต่คุณหมายคะเรามานั่งพูดกันแบบนี้ก็ดูไม่เป็นธรรมกับทางรัฐบาลนะคะเรียนเห็นทางรัฐบาลเขาก็ทำงานทำการเยอะแยะเขาก็กระตุ้นเศรษฐกิจเขาอยากหาสตางค์เขาให้วีซ่าฟรีนักท่องเที่ยวคุณหมายไม่เห็นหรอคะว่าเขาก็ทำเยอะแยะค่ะอันนี้ก็เห็นด้วยแล้วก็เห็นด้วยค่ะว่าจะต้องมีการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนายกนะคะก็บินไปคุยเจรจาอู้ฉันบินบ่อยมากเลย2เดือนบินเยอะๆค่ะใช่ค่ะแทบจะไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยเลยว่าใช่ไหมคะจริงๆวีซ่าฟรีนี่ก็ดีค่ะก็จะช่วยแบบดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้แต่ว่าจำนวนประเทศที่เราให้ตอนนี้มีอะไรบ้างมีจีนคาซัคสถานรัสเซียอินเดียแล้วก็ไต้หวันถูกไหมคะทีนี้เนี่ยที่เราตั้งเป้าว่าอยากจะได้มามากๆก็คือนักท่องเที่ยวจีนแต่ว่าประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็กำลังซื้อของคนในประเทศจีนก็ตกเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเราไปเดินตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ปกติเราจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนเยอะๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นถูกไหมคะน้อยลงไปเพราะว่าประเทศเขาเองเนี่ยก็มีปัญหาเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับแผนกันใหม่หน่อยนะคะเอาประเทศอื่นนะถ้าต้องล่องเลงประเทศอื่นด้วยหรือพยายามที่จะให้คนที่เข้ามาแล้วเนี่ยอยู่ให้นานขึ้นแล้วก็จ่ายให้หนักขึ้นนะก็ต้องมีกระบวนการมีกลยุทธ์ต่างๆที่จะทำเรื่องพวกนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนยังไม่ค่อยมาแต่ว่าถึงออกมาต่างประเทศก็ไม่มาเมืองไทยหรือว่าถึงมาเมืองไทยเนี่ยก็ยังจ่ายไม่หนักมากพออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ไปเดินตามข้างถนนกินฟู้ดสตรีทราคาถูกๆพักโรงแรมจิ้งหรีดกิ๊บกับทั้งคืนนอนถูกๆใช่ไหมคะค่ะเราก็ต้องนี่แหละค่ะต้องหาทางให้เขาใช้เงินเพิ่มคุณใหม่คะมีคนเขาอยากรู้ค่ะว่าถ้าคุณใหม่นั่งเป็นรมต.กระทรวงการคลังคุณใหม่คิดจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกครับเพื่อความเจริญของประเทศชาติค่ะ
ค่ะมีหลายเรื่องมากที่รอต้องทำกันอยู่นะคะเอาเรื่องแรกที่ตอนนั้นเนี่ยก็วางแผนไว้ว่าจะทำคือเรื่องของหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันอยู่ในระดับสูงมานานแล้วนะคะจริงๆรัฐบาลก็บอกว่านี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตเศรษฐกิจแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาขึ้นตอนนี้มันมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะซึ่งวิธีการแก้เนี่ยมันต้องเร่งทำให้ประชาชนปลดหนี้ได้เร็วขึ้นประชาชนจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการต้องไปเจรจากับแบงก์ต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้จ่ายให้ลดลงหรือว่ายืดระยะเวลาให้นานขึ้นเพื่อให้เราไม่ได้กลายเป็นหนี้เสียถูกไหมคะรวมไปถึงต้องมีการออกพ.ร.บ.ให้มีการยื่นล้มละลายแบบสมัครใจของบุคคลธรรมดาได้ด้วยทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราติดหนี้บัตรเครดิตเยอะๆถูกไหมคะเดี๋ยวต้องเราก็ต้องนั่งรอให้ทางบัตรเครดิตเขามาฟ้องแล้วเราจะถึงเข้าสู่กระบวนการที่จะฟื้นฟูได้ประนอมหนี้ได้อันนี้เนี่ยก็กำลังแก้กฎหมายกันอยู่แล้วก็ยื่นเข้าสู่สภาเรียบร้อยแล้วก็คือว่าพอเราเป็นหนี้หนักๆเนี่ยแทนที่จะต้องรอให้เจ้าหนี้มาฟ้องเราเองเนี่ยขอเดินไปที่ศาลแล้วบอกว่าขอฟื้นฟูกิจการขอฟื้นฟูสถานะการเงินตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็จะหยุดการจ่ายหนี้ทั้งหมดแต่ตอนนี้เขาก็มีการคุยกันเรียกบัตรเครดิตมาประนอมหนี้ใครติดหนี้บ้านติดหนี้รถเอามากองรวมกันแล้วก็เกลี่ยใหม่ให้ดอกมันต่ำสุดเขาก็มีแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าจะยังไม่มากพอไม่เร็วพอแล้วก็เลยยังมีคนที่จะต้องจมอยู่กองหนี้อยู่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะเวลาเป็นหนี้หลายๆสถาบันถ้าเป็นแบงค์ด้วยกันยังพอคุยกันได้ทวงนะคะไม่ต้องทำมาหากินเลยแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มเป็นหนี้รถใช่ไหมก็เป็นบริษัทเช่าซื้อบ้างเป็นหนี้นอกระบบเป็นหนี้กู้ออนไลน์พวกนี้มันเริ่มยากแล้วดอกมันขึ้นเยอะนะคะใช่ค่ะก็เลยต้องมีการทำให้มันเป็นชิ้นเป็นเอาเป็นสัดเป็นส่วนเป็นวาระแห่งชาติกันไปเอาแบบว่านั่งทำเรื่องนี้แก้เรื่องนี้กันอย่างจริงจังอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกๆเลยค่ะที่ตอนนั้นคิดไว้ว่าจะทำค่ะคุณหมายคะถ้าเกิดสมมติว่าพรรคก้าวไกลตอนนี้ได้เป็นรัฐบาลคุณพิธานายกจะบินเข้าบินออกพึบพับเหมือนนกกางเขนแบบนี้ไหมคะก็คงจะต้องมีค่ะเพราะหลายๆอันเนี่ยก็ต้องไปอย่างเช่นประชุมสหประชาชาตินะคะ UNGA อันนี้ต้องไปเอเปกอย่างเงี้ยต้องไปค่ะแต่ว่าฉันก็คิดว่าคุณพิธาก็คงจะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งที่จะอยู่ในประเทศด้วยเพราะว่าปัญหาภายในประเทศก็ค่อนข้างเยอะมากตอนนี้เนี่ยก็อยากให้มีคนไปดูเรื่องของคงจะพบประชาชนเยอะขึ้นใช่ทั้งเรื่องภัยแล้งทั้งเรื่องฝุ่น PM 2.5 วันนี้พฤศจิกาแล้วถูกไหมคะฝุ่นก็เริ่มมาแล้วโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนาะแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นสัญญาณอะไรยังไม่มีการทำอะไรเป็นรูปธรรมจากทางฝั่งรัฐบาลเท่าไหร่เราคงจะต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งที่มาโฟกัสกับเรื่องในประเทศด้วยค่ะคุณใหม่คะตอนที่รัฐบาลเข้ามาใหม่ๆอุ้ยหุ้นขึ้นขานรับตั้งใหญ่เลยแต่ตอนนี้ร่วงพริ้วไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมหุ้นมันร่วงถึงขนาดนี้คะช่วงนี้มันก็มีหลายปัจจัยค่ะแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนจะขึ้นมานิดๆแล้วนะคะแล้วพุ่งก็ร่วงหนักขึ้นไหมคะขึ้นลงๆแนวลงค่ะด้วยความที่ตลาดหุ้นนะคะมันก็ขึ้นลงตามเศรษฐกิจโลกบ้างตามเงินที่เป็นเงินจากต่างชาติเข้ามาแล้วก็บางทีเนี่ยเขาก็จะต้องดึงกลับบ้านเขาในช่วงที่ประเทศอื่นเขาดอกเบี้ยเขาสูงๆกันถูกไหมคะอันนี้เนี่ยดิฉันก็ไม่อยากที่จะโทษว่ามันเป็นฝีมือของรัฐบาลหรือว่าอะไรดิฉันก็เจ็บมาเยอะช่วงที่เป็นว่าที่ คนก็พูดกันเยอะว่าหุ้นตกเพราะว่าสิริกัญญาถ้ารัฐบาลไม่อยากที่จะรับว่าที่หุ้นตกตอนนี้เป็นเพราะเขาเนี่ยให้มาจบที่ดิฉันก็ได้เดี๋ยวดิฉันรับจบให้เองนะคะเพราะว่าเราก็โดนมาแล้วใช่ไหมคะเออถามคุณใหม่นิดนึงสิคะมีคนเขาบอกว่ามั่นใจสิว่านายกเศรษฐาจะต้องทำได้เพราะเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเขามาบริหารบ้านเมืองเขาจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคุณใหม่คิดว่าธุรกิจส่วนตัวกับบริหารประเทศชาติใช้แนวความคิดและประสบการณ์เดียวกันไหมคะดิฉันคิดว่ามันก็คงมีบางส่วนที่มันเทียบเคียงกันได้แต่ว่ามีอีกหลายส่วนมากที่มันเป็นคนละบริบทกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็น CEO บริษัทเอกชนเนี่ยคุณจะสั่งยังไงก็ได้ถูกไหมคะเดี๋ยวลูกน้องก็จะต้องไปทำตามอย่างที่ได้สั่งไว้อะไรอย่างนี้เป็นต้นพอมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยบางทีมันสั่งไม่ได้ดั่งใจแบบนั้นนะคะเราก็จะเห็นในช่วงแรกๆของการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาเนี่ยไปดูมติครม.เนี่ย
มีแต่ข้อสั่งการข้อสั่งการเพราะเขาคิดว่าเขาสั่งแล้วจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าใจว่าไอ้กระบวนการที่ได้มาซึ่งผลลัพธ์เนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างเราเลยจำเป็นที่จะต้องมีนายกรัฐมนตรีที่เข้าอกเข้าใจกระบวนการทำงานในระบบราชการด้วยแน่นอนว่ามันมีปัญหาแหละระบบราชการเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดมีกฎระเบียบอะไรเยอะแยะมากมายหรือว่ารวมถึงตัวข้าราชการเองที่อาจจะมีวิธีคิดมีอะไรที่อาจจะยังไม่ทันสมัยไม่มีประสิทธิภาพแต่ว่าเราจำเป็นที่ต้องเข้าใจก่อนที่จะไปแก้ไขมันได้ค่ะถ้าจะสั่งอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบที่ไปเอ็ดDSI เรื่องหมูเถื่อนดูไหมคะว่าแบบว่าสั่งไปแล้วทำไมถึงไม่ทำอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้เข้าใจว่านายกเองจะต้องไปทุบโต๊ะหรือไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาเพื่อที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถทำงานได้อันนี้ก็เลยต้องบอกว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ซึ่งความรู้ความเข้าใจเรื่องกลไกระเบียบราชการเนี่ยมันก็มีผลมากนะคะรวมไปถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคลังของประเทศเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับการเงินของบริษัทเสียทีเดียวด้วยซ้ำนะคะอยู่บริษัทถ้าอยากที่จะกู้เมื่อไหร่มันก็อาจจะกู้ได้ถูกไหมคะประเทศก็ไม่ได้สิถ้าแบงค์ยอมถูกไหมแต่ว่าขอพอเป็นประเทศแล้วเนี่ยโหมันก็อาจจะต้องคิดเยอะแล้วเงินเยอะขนาดนี้ด้วยค่ะเนื่องมาจากว่าเราได้ยื่นแก้ไขกฎหมายซึ่งอย่างที่บอกว่าเราดูแบบนี้มันก็เป็นเรื่องตลกว่าคุณจะยุบพรรคการเมืองเพราะว่าพรรคการเมืองนั้นมีส.ส.ที่ยื่นแก้ไขกฎหมายในสภานั้นที่มันควรจะต้องทำได้เนี่ยมันก็แต่มันเป็นข้อบางข้อที่มันทำให้เห็นว่าคุณดูไม่น่ารักกันทั้งทีมหรือเปล่าเราก็อยากที่จะน่ารักสำหรับทุกคนแต่ว่ามันก็มีคนที่เดือดร้อนจากการที่เขาโดนดำเนินคดีค่ะคุณใหม่คะช่วงนี้เดียนอยากจะวกกลับมาถึงเรื่องพรรคอะค่ะตอบบ้างได้ไหมคะเรื่องภายในพรรคอะค่ะเดียนได้ข่าวว่ามันเงียบๆลงแผ่วๆยังไงก็ไม่รู้เพราะมีผู้ชายไม่น่ารักบางคนจริงไหมคะพฤติกรรมผู้ชายอะค่ะในพรรคคุณอ๋อไม่ใช่แค่คนเดียวมั้งคะไอ้สองสามคนอะไรอย่างเงี้ยทำไมอะค่ะก็ต้องยอมรับว่าเราก็อาจจะมองไม่ขาดในช่วงที่มีการคัดเลือกกันก็ต้องยอมรับว่ามันเลือกมันคัดมันดูออกยากมากจริงๆว่าใครแต่มันเป็นนิสัยส่วนบุคคลเขาแต่มันก็ไม่น่าโป๊ะสักขนาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็กราบขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่เขาก็ออกไปจากพรรคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็เราเป็นคนให้เขาออกหรือเขาสปิริตไปเองคะเขาเป็นคนขับเขาออกไปค่ะต้องเอาออกเพราะผิดจรรยาบรรณการเป็นนักการเมืองแต่มันก็จริงๆแล้วมันเป็นจรรยาบรรณเฉพาะของพรรคก้าวไกลด้วยถ้าเราไปดูข้อบังคับของพรรคการเมืองอื่นเนี่ยไม่เคยมีใครนี่ระบุเรื่องของการทำผิดทางเพศแบบนี้อยู่ในตัวข้อบังคับนะคะแล้วดิฉันก็ต้องบอกว่ามีคนถามฉันเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมช่วงก่อนหน้านี้ถึงไม่ได้มีการออกมาพูดเรื่องนี้เลยทั้งนั้นที่เป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะฉันก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเคารพตัวมติของพรรคตอนที่คุยกันเนาะเพราะว่าตอนคุยเนี่ยเรามีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆแลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายนะคะดังนั้นเราก็เลยสัญญากันไว้ว่าพอจบมีลงมติกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการให้ข่าวหรือว่าพูดเรื่องนี้เพราะมันอาจจะไปนำไปสู่ผลกระทบได้ถ้าเรามานั่งบอกว่าทำไมฉันเลือกแบบนั้นทำไมฉันเลือกแบบนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะต้องวนว่าอ๋อที่ฉันเลือกแบบนี้เพราะผู้เสียหายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องข้อมูลรายละเอียดเราก็เลยแบบว่าไม่ให้พูดแต่ว่าก็แน่นอนว่ายังมีหลายๆท่านออกมาพูดเรื่องนี้กันเป็นระยะเอาเป็นว่าดิฉันเองก็เลยพยายามที่จะไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่าก็กังวลว่าเดี๋ยวจะต้องมีการพาดพิงไปถึงข้อมูลของผู้เสียหายไม่เป็นไรค่ะเดียนขอโทษที่เดียนถามเพราะมีความรู้สึกว่าหลายคนห่วงใยว่าพฤติกรรมผู้ชายมาเป็นนักการเมืองบางทีเลือกไม่ดีแล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานข่มเหงรังแกเรื่องทางเพศซึ่งเขาไม่นิยมกันใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้ที่สุดแล้วก็จริงๆทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะคลีนที่สุดก็คือการที่ทางนักการเมืองเหล่านั้นสสเหล่านั้นเนี่ยลาออกเองแสดงความรับผิดชอบด้วยตัวเองแต่เราก็ให้ออกแล้วเราก็ถือว่าจบแล้วค่ะใช่ก็ได้ขับออกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังเป็นกังวลตั้งแต่ตอนหาเสียงคุณเปล่าเรื่องนโยบาย112เรียนมีความรู้สึกมันจะล่อแหลมในที่สุดแล้วพวกคุณกังวลไหมคะว่าผลการตัดสินวันหนึ่งมันจะออกมาตัดยุบหมดพักไหมคะอ๋ออันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็มีตอนเราต้องเตรียมความพร้อมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าจากประสบการณ์เราเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเขาก็ไม่ได้ตัดสิน
ตรงไปตรงมาขนาดนั้นถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูฐานความผิดของเราแล้วเราคิดว่าการที่ทางพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยเสนอแก้ไขกฎหมายเนี่ยมันไม่ควรจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองถูกไหมคะมันควรจะเป็นหน้าที่โดยชอบของส.ส.ที่จะต้องแก้ไขกฎหมายความคิดที่จะแก้ไขเดี๋ยวว่าไม่ผิดแต่วิธีการก็อาจจะมองว่าผิดหรือหมิ่นเหม่ไหมเดี๋ยวไม่รู้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณพิธานะคะโดนในฐานะกรรมการบริหารพรรคประธานเอาหัวหน้าพรรคตายคุณไหมคะคุณก็เป็นกรรมการคุณไม่ปิ้วไปพร้อมกับคุณพิธาหรอคะดิฉันไม่ได้เป็นกรรมการบริหารค่ะรอบที่เป็นรองหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรค4คนนี้ไม่มีใครเป็นกรรมการบริหารรอดหมดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ว่าศาลจะมาท่าไหนนะแต่ว่าโหดิฉันก็ต้องถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าเสียดายมากเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังรอคุณพิธากลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะคะมันมี2คดีนะอาจารย์คดีแรกคือคดีที่พิธาจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ามีการสืบสวนเรื่องของการถือหุ้นสื่ออันนี้เนี่ยดิฉันก็เชื่ออย่างเต็มหัวใจว่ารอดดังนั้นเนี่ยมันก็เลยถ้ารอดเนี่ยคุณพิธาก็จะได้กลับมาเป็นหัวหน้าพักของเราอีกครั้งหนึ่งได้มามีบทบาทในสภาแบบที่เราเฝ้ารอกันมาหลายเดือนแล้วเหลือเกินนะคะแต่ว่าก็มีอีกคดีหนึ่งก็คือเรื่องของคดียุบพักเนื่องมาจากว่าเราได้ยื่นแก้ไขกฎหมายซึ่งอย่างที่บอกว่าเราดูแบบนี้มันก็เป็นเรื่องตลกว่าคุณจะยุบพรรคการเมืองเพราะว่าพรรคการเมืองนั้นมีส.ส.ที่ยื่นแก้ไขกฎหมายในสภานั้นที่มันควรจะต้องทำได้เนี่ยมันก็แต่มันเป็นข้อบางข้อที่มันทำให้เห็นว่าคุณดูไม่น่ารักกันทั้งทีมหรือเปล่าเราก็อยากที่จะน่ารักสำหรับทุกคนแต่ว่ามันก็มีคนที่เดือดร้อนจากการที่เขาเดินดำเนินคดีค่ะอันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปใช่ไหมคะเรียนต้องถามแบบกระซิบกระซาบนะไปแอบตั้งพรรคใหม่กันหรือยังรอไว้อะเท่าที่ทราบตอนนี้ยังไม่มีนะคะยังไม่ได้มีการตั้งพรรคใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเราก็ยังเชื่อสุดหัวใจว่า เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่น่าจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้ค่ะแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวฟังอาจารย์แล้วเดี๋ยวดิฉันไปลองสอบถามกับทางหัวหน้าพรรคตอนนี้คุณชัยธวัฒน์ดูว่ามีการตั้งพรรคใหม่ไว้แล้วอุ๊ยไม่ต้องมานั่งฟังเรียนแล้วไปถามหรอกค่ะไม่มีก็คือไม่มีสิคะเรียนถามคุณสิริกัญญานิดนึงทำไมเส้นทางของพรรคก้าวไกลมันดูวิบากกรรมเยอะจังเลยเกิดอะไรขึ้นคะตอนตั้งพรรคดูเลิกดูยามกันไหมคะน่าจะหรือต้องไปถามคุณธนาธรดูนะคะว่าตอนตั้งพรรคมีได้ดูเลิกหรือเปล่าหรือว่าทำไมมันถึงได้ดวงมันถึงได้วิบากเหลือเกินไม่ค่อยจะมงคลไปซะทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรก็ดูเหมือนมีอุปสรรคเนาะค่ะค่ะแล้วก็แต่ว่าเราก็ยังคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นมากกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เรากำลังทำสิ่งที่เรากำลังจะพาประเทศไปข้างหน้ามากกว่าที่น่าจะขัดหูขัดตาคนเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เราเนี่ยเติบโตแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะคะว่ายิ่งตัดมันก็ยิ่งโตเพราะเราเป็นแบบว่าเป็นไม้ชั้นดีนะคะยิ่งพยายามตัดนะคะยิ่งไปยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ยิ่งแตกกิ่งนะคะจากเดิมที่ได้แค่80ที่นั่งต่ออนาคตใหม่พอยุบเราปุ๊บเราขึ้นมาเป็น150ที่นั่งอย่างเงี้ยค่ะฉันก็คิดว่าถ้าเขาดูเขาเห็นแล้วว่าทำวิธีการเดิมเนี่ยไม่น่าจะได้ผลเขาก็ไม่ควรใช้วิธีการเดิมๆมาจัดการกับก้าวไกลค่ะคุณหมายคะในฐานะที่คุณหมายเป็นนักการเมืองผู้หญิงเรียนทราบมาว่าที่บ้านก็คงไม่ค่อยปลื้มแล้วก็อยากให้คุณหมายกลับไปอยู่บ้านและไม่อยากให้มาวุ่นวายกับเรื่องการเมืองมันไม่ได้มีความสุขเน้นอยากถามคุณไหมคะผู้หญิงเก่งๆอย่างคุณไหมเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไรคะเพราะเดียนเห็นผู้หญิงมาอยู่ในการเมืองอยู่ได้ไม่นานสักคนคุณไหมมีความเห็นอย่างไรสื่อสารกับเพื่อนๆผู้หญิงทั้งประเทศคะเดียนเรียนเชิญค่ะได้ค่ะจริงๆฉันเองเนี่ยก็มาทำงานการเมืองมาเป็นนักการเมืองได้ 4-5 ปีเนี่ยที่บ้านก็มีปัญหาตลอดแบบว่าโทรมาบอกว่าให้เลิกทำตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่โดนพลเอกประยุทธ์ขู่กลางสภาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าฉันก็ยังคิดว่าถ้าเราอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยเราคงจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมันเข้ามาทำด้วยมือของเราเองนะคะฉันก็อยากจะเป็นตัวอย่างของนักการเมืองผู้หญิงที่ไม่ได้มาจากครอบครัวร่ำรวยอะไรเลยนะคะไม่ได้เป็นลูกใครไม่ได้มีชื่อเสียงดังมาจากไหนแต่ว่าเราก็มาพร้อมกับความสามารถที่เรามีแล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นคนธรรมดาสามัญทั่วไปที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้คุณก็สามารถมาเป็นนักการเมืองได้เหมือนกับที่ดิฉันทำนี่แหละค่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงกับพรรคก้าวไกลได้นะคะหรือว่าพรรคใดก็ตามที่เปิดโอกาสแบบนี้ให้กับทุกๆคนค่ะ
ค่ะคุณใหม่ค่ะวันนี้เรียนขอบพระคุณมากที่คุณใหม่สละเวลามารายการนะคะเรียนชื่นชมค่ะความคิดความสามารถและวิธีการแสดงออกของคุณใหม่ชัดเจนดีค่ะเรียนฝากนะคะถ้าวันหนึ่งคุณใหม่ได้มีโอกาสมานั่งทำงานในทุกหน้าที่ในฐานะรัฐบาลเรียนฝากความเป็นกลางและรักแผ่นดินไทยด้วยความจริงใจนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีแต่คนพูดถึงค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส 17:15 น.ทางช่อง8หมายเลข27ค่ะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางนะคะวันนี้เดินลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณคุณใหม่นะคะขอบคุณค่ะชอบรายการของเดนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเรียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ไอ้เต็มไปหมดเลย